สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่อง iPhone 6หรือ iPhone 6กันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสีขาวนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีลักษณะเรียบๆนะครับไม่มีลวดลายอะไรต่างๆนะครับเป็นสไตล์วินเทจนะครับจาก Apple นะครับเมื่อแกะฟิล์มที่หุ้มรอบกล่องออกแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดึงออกมาช้าๆนะครับฝากล่องเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบที่คนทํา iPhone ตกอย่างที่เป็นข่าวกันนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะพบกับ iPhone 6นะครับนอนเงยหน้าอยู่ตรงกลางเลยนะครับโดยที่ด้านล่างของกล่องนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ Apple เนี่ยก็จัดเรียงกันมาอย่างดีนะครับสำหรับช่องใส่อุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ทำกล่องได้หรูหราที่สุดแล้วนะครับโดยในกล่องนะครับก็ประกอบด้วยที่ชาร์จนะครับสาย Lightning แล้วก็หูฟัง Earbuds นะครับที่มาพร้อมกับเคสของตัวหูฟังเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวเครื่องบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับตัวฟิล์มนะครับที่กันอยู่รอบเครื่องนะครับแกะออกมาเนี่ยก็จะพบกับ iPhone 6นะครับซึ่งเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับทำให้ดูเหมือนว่าทุกส่วนเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดทั้งเครื่องนะครับกระจกเนี่ยที่ต่อติดสนิทไปกับตัวเคสที่เป็นโลหะนะครับหน้าจอนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า iPhone รุ่นก่อนหน้านะครับผิวสัมผัสที่เป็นโลหะของ iPhone เนี่ยก็ทำให้จับแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าหรูหรานะครับแล้วก็มีราคานะครับปุ่ม Power Sleep นะครับย้ายมาอยู่จากด้านบนนะครับลงมาอยู่ด้านข้างนะครับเนื่องจากขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหน้าจอ iPhone 6เนี่ยที่มีขนาด 4.7 นิ้วเนี่ยถ้าสำหรับคนที่เคยใช้ Android ที่มีหน้าจอใหญ่กว่านี้มาก่อนเนี่ยคงไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่ใช้ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันใหญ่ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับจากรุ่นที่แล้วในส่วนกล้องถ่ายภาพนะครับที่โผล่ยื่นออกมาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะสังเกตกันได้นะครับซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเมื่อลองดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็ยื่นออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบดีไซน์ใหม่ของ iPhone สักเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับลองจับดูครั้งแรกเนี่ยก็ต้องตกหลุมรัก iPhone 6แน่นะครับสำหรับหลายๆคนเดี๋ยวพบกับรีวิวเต็มๆของ iPhone 6กันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำมาให้ได้ชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ